มาติดตามข่าวแรกกันก่อนครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าในห่วงวันที่8ถึง11นี้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กรมชลประทานครับเตรียมพร้อมเครื่องจกักรเครื่องมือครับประจำพื้นที่เสียงน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักในห่วงวันที่8ถึง11กรกฎาคามนี้ครับนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานนะครับได้เปิดเผยข้อมูลว่าตามประกาศของกองอานวยการน้ําแห่งชาติฉบับที่8ประจํา ปี2566ลงวันที่5ก,รการกฎคม2566เรื่องลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนั้นกองเอเมนิการน้ําแห่งชาติหรือว่ากออชได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยฝนนะครับคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําองค์การมหาชนพบว่าเป็นเช่นไรครับ พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากดินถลม่มและพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดขึ้นน้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำได้ทันค่ะในช่วงวันที่8ถึง11กรกฎาคมนี้เป็นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครพนมมุกดาหารในภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ค่ะที่จังหวัดกระบี่พังงาระนองสตูลตรังแล้วก็พัทลุงค่ะ โดยกรมชลประทานติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ําหลากอีกด้วยค่ะ <c oughs>